ทวิกเกอร์ทวิกเกอร์ว่าไงวรุณผมจับผู้ชายที่ยิงคุณไม่ได้แต่จำทะเบียนรถเขาได้ไม่นานผมต้องเจอผู้ชายคนนั้นแน่นอนเอาเลขฉันดูหน่อยนี่คุณเป็นห่วงฉันจริงด้วยนะวรุณคุณว่าดาราตกอับเลยนะทั้งที่คุณเป็นนักแสดงที่เก่งจริงๆคุณสมควรได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำด้วยซ้ำไปฉันเกือบเชื่อจริงๆว่าคุณเป็นห่วงฉันและอยากจะช่วยฉันจริงๆเนี่ยพูดอะไรผมตั้งใจช่วยคุณจริงๆนะจริงเหรอเดี๋ยวเราก็รู้กันพาเขาเข้ามาใครเป็นคนที่สั่งให้แกมายิงฉันคือวรุณเป็นคนจ้างผมให้มายิงเขาโกหกคุณนั่นแหละโกหกคุณจ้างนักเลงมาเพื่อยิงฉันเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรโดยการให้ฉันถูกยิงไม่อยากเชื่อเลยว้าวงั้นวรุณให้ผู้ชายคนนี้มายิงเธอเหรอเขาไม่ได้บอกให้ผมมาฆ่าเธอผมต้องไม่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บครับผมถูกสั่งให้ยิงพลาดแค่นั้นแกไอ้โกหกคุณนั่นแหละคนโกหกดูตัวเองซะบ้างสิคนโกหกคุณพูดความจริงกันเมื่อไหร่ล่ะบอกมาสิหยุดงี่เง่าสักทีหากคุณคิดว่าการเล่นตลกของคุณจะแยกอเล็กกับฉันได้คุณคิดผิดละและฉันไม่ควรจะเตือนคุณอีกด้วยคุณรู้เหตุผลที่เราแต่งงานกันไหมไม่ใช่แค่เราแต่ว่าทุกคนในครอบครัวนี้ต่างก็รู้ว่าทำไมเราถึงได้มาแต่งงานกันน่ะอย่าพยายามทำให้ฉันประทับใจด้วยการแกล้งเป็นห่วงฉันเพราะว่าการแต่งของเราอ่ะเป็นการแต่งแค่ทางนิตินายเมื่อเราได้เงินเมื่อไหร่การแต่งงานของเราจะเป็นโมฆะไปยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะระหว่างเรามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเราไม่มีอนาคตร่วมกันเราแต่งงานแค่ทางนิตินายอย่าพยายามทำตัวเป็นสามีจริงๆเข้าใจไหมผมไปได้หรือยังครับแกเดี๋ยวก่อนสิวรุณใจเย็นจะมีประโยชน์อะไรที่ทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยเขาก็แค่ทำตามคำสั่งของคุณเท่านั้นเองเขาพูดถูกเขาแค่ทำตามคำสั่งเขาก็แค่ถูกจ้างมาพาเขาออกไปเถอะไปมาเถอะถ้าจะส่งแกกลับไปที่แกมาเดี๋ยวเขาผมรู้นะว่าคุณอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วนายจะทำอะไรได้ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้มากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรไม่ได้เทวิกาจะทำตัวแย่กับผมแค่ไหนก็ได้แต่ผมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอผมจะปกป้องเธอตลอดไป คนที่ตั้งใจทำร้ายเทวิกาจะต้องผ่านด่านผมไปก่อนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคิดให้ดีก่อนที่จะทำร้ายเทวิกานายนอนไม่หลับในตอนกลางคืนใช่ไหมหัวใจของนายเต้นแรงกว่าปกติรู้สึกกระสับกระส่ายมากกว่าเดิมนี่แหละสัญญาณของความรักนี่พระเอกตกหลุมรักนางเอกซะแล้วแหละเนี่ยว้าวพวกเธอเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆช่างเหมาะสมกันจริงๆนะทั้งสองคนต่างก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันบอกฉันมันหน่อยสิเทวิกาไม่ได้รักนายใช่ไหมหล่อนเกลียดนายฉันตั้งใจที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จฉันมั่นใจว่าต้องสำเร็จถ้าแผนฉันพลาดฉันก็จะคิดแผนใหม่ขึ้นมาหยุดดีนั่นแหละและนายตกหลุมรักหล่อนเมื่อมีคนหักอกนายคงก้าวผ่านความเจ็บไปไม่ได้นายตกหลุมรักคนอื่นได้ไหมล่ะไม่ได้นี่